ค่ะคราวนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ไฟใต้นะคะตอนนี้ก็เรียกว่าร้อนระอุเลยค่ะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็กำลังที่จะช่วยแล้วก็บูรณาการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะและล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกคำแถลงการประณามกลุ่มผู้ที่ก่อความไม่สงบแล้วก็ทำร้ายผู้อ่อนแอแล้วนะคะแล้วก็พร้อมบอกว่าการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขตอนนี้อย่างเหมือนเดิมค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกคำแถลงการนายกรัฐมนตรีสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีใจความสำคัญนะคะบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามสร้างสถานการณ์ดึงเข้าสู่เงื่อนไขความขัดแย้งทำให้สถานการณ์ไปสู่สากลโดยใช้เหตุการณ์คนร้ายฆ่าพระนะคะที่อำเภอสุงไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาทำลายขวัญกำลังใจความอดทนในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีมุ่งให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเข้าสู่เงื่อนไขสากลนำไปสู่การปฏิบัติการขององค์การระหว่างประเทศดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายพื้นที่ในหลายประเทศทั้งนี้ขอให้สื่อมวลชนสื่อโซเชียลช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นพร้อมการเฝ้าระวังแจ้งข่าวสารอย่างการอย่าให้การสนับสนุนความพยายามสร้างข่าวของคนกลุ่มนี้ขณะที่ทางรัฐบาลนะคะให้การดูแลประชาชนที่เป็นเป้าหมายอ่อนแออย่างเต็มรูปแบบอยู่แล้วทั้งครูนักเรียนพระสงฆ์ผู้นำศาสนารวมถึงเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องยอมรับว่าจากจำนวนและความกว้างขวางของพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะท่านนายกก็พูดถึงการพูดคุยสันติสุขนะครับว่ายังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้ประชาคมโลกได้ทราบว่าเราทำทุกอย่างตามมาตรการไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงบางกลุ่มอาจไม่เห็นด้วยจึงสร้างสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นมานะครับที่ผ่านมาองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ก็ให้การสนับสนุนแนวทางของไทยมาโดยต่อเนื่องสำหรับนักสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม NGO ต่างๆขอให้เข้าใจด้วยครับขณะที่พลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติระบุถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับทราบและติดตามข้อมูลทุกเหตุการณ์มาโดยตลอดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าได้เร่งวางมาตรการดูแลพื้นที่เสี่ยงชายแดนใต้แล้วทั้งนี้เชื่อว่าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ตามที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ส่วนการออกมาแสดงความคิดเห็นและเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆคสช.ได้สั่งให้ดูแลอย่างเหมาะสมไม่ให้ไปพัฒนาสู่การใช้ความรุนแรงด้วยค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง